ก่อนจะไปดูโกมินเวอร์ชั่นใหม่นะคะจะพาไปดูตัวละครสำคัญแล้วก็บทบาทในเรื่องโกมินนะคะว่ามีใครบ้างเริ่มกันที่ตัวละครแรกพระเอกของเรื่องโกมินในเวอร์ชันปี2532เราจะได้เห็นพระเอกมารับบทโกมินถึง2คนคนแรกคือชาตรีพินโนในระหว่างการต่อสู้โกมินก็ได้ถูกพวกศัตรูลุมล้อมไม่ว่าจะเป็นนิลจักรธนูกฎทศวินแล้วธนูทองก็มีส่วนร่วมในศึกครั้งนี้ด้วยแล้วโกมินก็พ่ายแพ้ถูกฆ่าตายหลังจากที่โกมินตายฤาษีก็ได้ทำพิธีชุบชีวิตโกมินขึ้นมาใหม่เปลี่ยนเป็นร่างใหม่คนใหม่แล้วก็ใช้พระเอกใหม่อีกคนเป็นพอพลสุวรรณพงษ์ส่วนในเวอร์ชันปี47พระเอกจะมีร่างเดียวแล้วก็ใช้พระเอกคนเดียวก็คือพี่โฟนคทาวุธอาวุธคู่กายของโกมินก็จะมีหอกมีผ้าแพรแดงแล้วก็กำไรหยกต่อมาธนูทองนางเอกของเรื่องธนูทองในเวอร์ชันปี 3-2 นางเอกจะกล้าหาญเด็ดเดี่ยวแล้วก็เก่งการต่อสู้ส่วนธนูทองเวอร์ชันปี 4-7 นางเอกจะมีธนูเป็นอาวุธแต่ไม่ค่อยที่จะได้ใช้อะไรเลยนอกจากยิงผลไม้แล้วก็มีแหวนพิรอดเป็นอาวุธวิเศษที่ทำให้หายตัวได้เท่านั้นเองนางเอกเวอร์ชันนี้ค่อนข้างที่จะอ่อนแอไปตามหาพระเอกโดนแดดโดนลมนิดนึงก็เป็นไข้ไม่สบายแล้วโกเมศและโกมนสองคนนี้ก็จะเป็นพี่ชายของพระเอกในเวอร์ชันปี 3-2 โกเมศจะเป็นพี่ชายที่แสนดีรักน้องดูแลน้องอยู่เคียงข้างน้องตลอดโกมนพี่ชายคนรองจะเป็นตัวร้ายขี้อิจฉาริษยาแล้วก็เป็นคนที่นำความลับของโกมินไปบอกกับศัตรูฝ่ายตรงข้ามด้วยส่วนในปี 4-7 ทั้งโกเมศและโกมอนก็จะเป็นพี่ชายที่แสนดีทั้งคู่เลยแต่บทบาทเนี่ยก็จะไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่ตัวละครต่อมาธนูกฎเป็นพี่ชายของธนูทองธนูกฎก็จะมีอาวุธวิเศษคู่กายก็คือธนูกฎเหมือนกับชื่อเลยใครก็ตามที่ถูกธนูกฎก็จะต้องตายภายใน3วันและอีกตัวละครสำคัญของเรื่องก็คือพวกพญานาคพญานาคกระโตหนและลูกของกระโตหนก็คืออัคคีเป็นพญานาคที่คอยตามจองล้างจองผ่านโกมินแทบจะทั้งเรื่องเลยและอีกตัวลายที่เป็นศัตรูของพระเอกโกมินก็คือสองพ่อลูกทศวินและนิลจักรนิลจักรเป็นตัวละครที่หลงรักนางเอกธนูทองแล้วทางผู้ใหญ่ก็เห็นดีด้วยที่จะให้มั่นหมายและแต่งงานกันส่วนโกมินเวอร์ชันใหม่ที่กำลังจะมาจะรีเมคออกมาในแบบปี 4-7 หรือว่าปี 3-2 อันนี้ก็ต้องรอดูค่ะแต่ดูจากผ้าแพรแดงที่ผูกคอแล้วเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะรีเมคในแบบของปี 3-2